รวบสาวอดีตแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครูวัยเกษียณดูดเงินบำเหน็จบำนาญสูญกว่า1ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองปราบปรามติดตามจับกุมตัวนางสาวพรนามสมมุติอายุ20ปีโดยมีการแจ้งข้อหา3ข้อหาหนักร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์โดยการหลอกเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นและพรบ.คอมพิวเตอร์โดยสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าวซอย101แยก38เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนั้นทางผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่บ้านมีโทรศัพท์จากคนร้ายโทรเข้ามาหลอกลวงโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทุนบำเหน็จบำนาญและมีการหลอกลวงว่าทางผู้เสียหายมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยหวัดหลังจากที่มีการกดติดตั้งและมีการพูดคุยกับคนร้ายแล้วพบว่าโทรศัพท์ของผู้เสียหายค้างและไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทางผู้เสียหายเข้าใจว่าโทรศัพท์ตัวเองขัดข้องจึงได้มีการวางสายไปสักพักต่อมาเมื่อโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้เสียหายรู้สึกผิดสังเกตจึงเข้าไปเช็คยังแอปพลิเคชันธนาคารของตนเองพบว่าเงินถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีของคนร้ายรวมทั้งหมด2ครั้งด้วยกันทำให้ได้รับความเสียหายกว่า1ล้านบาทเศษจากการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าเคยขายบัญชีธนาคารให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงตนเองนั้นยังเคยข้ามไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผ่านทางช่องทางธรรมชาติชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยเมื่อไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการเสนอเงินให้เป็นเงินเดือนเดือนละ 40,000 บาทโดยอ้างว่ามีห้องพักติดแอร์อาหารฟรีทุกมื้อแต่เมื่อไปถึงกลับไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงและมีคนในแก๊งคอลเซ็นเตอร์คอยควบคุมทุกฝีก้าวห้ามออกไปไหนโดยลำพังและขังอยู่ในห้องแคบให้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำให้กินอาหารบูดหากคนไหนแอบหนีออกไปเที่ยวก็จะโดนจับล่ามโซ่และทารุณอย่างหนัก